ช่วงนี้เรามาเปิดสายหมอดูกันสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะทราบแล้วก็อยากให้อาจารย์เปิดไพ่ทาโร่ให้สดๆในรายการเนี่ยนะครับท่านสามารถกดโทรศัพท์มาได้ตามหมายเลขที่ขึ้นให้หน้าจอเลยนะครับโชคดีกดได้กดโดนแล้วก็อาจารย์จะได้พูดถึงดวงชะตาให้กับท่าน3ใบเหมือนกันนะอาจารย์จะเป็นตัวแทนในการเลือกให้เอาละครับอาจารย์หลายท่านอยากจะทราบหลายท่านอยากจะกดโทรศัพท์ให้ติดบางท่านก็ส่ง SMS มาได้วันนี้มีสายจากคุณผู้ชมรออยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมคุณอะไรครับศักดาครับคุณศักดาอยู่ที่จังหวัดอะไรครับพิษณุโลกครับผมพิษณุโลกนะครับวันนี้วันเดือนปีเกิดอยากทราบเรื่องอะไรครับ21มีนาคม2513ครับโอเค21มีนาคมรู้เรื่องอะไรผมจะมีคู่ครับผมศักดาหาคู่เลยนะเอาล่ะลองดูอยากทราบเรื่องเดียวเลยนะครับผมตรงกับวันอะไรฮะวันเกิดเนี่ยจันทร์อังคารป่ะเป็นเสาร์กลางคืนนะครับผมเสาร์กลางคืนด้วยเจ้าชู้หรือเปล่าเลือกเยอะหรือเปล่าคุณศักดามีอาชีพทุบตึกหรือเปล่าเนี่ยทำไมฮะเปล่าอาจารย์เห็นอะไรในไพ่แซวนิดหนึ่งคุณศักดาครับเรื่องเนื้อครูอะไรพวกนี้นะฮะขอให้รอกันนิดนึงชอบแอบชอบใครอยู่ตอนนี้มีไหมอาจารย์ยังให้รอต่ออีกมีแต่ผมมีเจ้าของแล้วครับอาจารย์อย่าไปแอบชอบเขามีเจ้าของแล้วอีกโถเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยให้เปลี่ยนเลยเหรอคุณศักดาก็มันมีไพ่ตายขึ้นมาไงคือไอ้ที่ไปแอบชอบเขามันหมดหวังนะครับผมก็เลิกครับเลิกแอบชอบไปเลยหาคนอื่นดีกว่านะครับทำบุญเยอะๆคุณศักดาครับเรื่องคู่ยังไม่เด่นยังไม่ใช่ปีนี้ก็ยังจะไม่มีหรอกนะอ๋อไม่มีใช่ไหมครับผมแต่คุณจะเจอนะครับคุณจะเจอคนที่อยู่ในแวดวงการทำงานของคุณอ่ะคุณทำงานอะไรครับอ๋อทำงานรับเหมากระจกอลูมิเนียมครับลองดูดีๆอาจจะมีคนในวงการงานของคุณอยู่ใกล้ๆแล้วคุณไม่ได้มองเขาเลยเมื่อกี้ผมยังทักเลยว่าคุณศักดาทุบตึกหรือเปล่าทุบกระจกโอเคครับขอให้โชคดีครับคุณเด่นเรื่องงานครับเรื่องคู่ไม่มีโอเคเรื่องงานน่าจะมาก่อนเรื่องเนื้อคู่คุณป้าดาครับอยู่ในสายด้วยสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับพิธีกรสวัสดีค่ะอาจารย์ป้าดาค่ะคุณป้าดาจากที่ไหนครับเนี่ยอาจารย์อยู่ป้าดาอยู่พิษณุโลกโอ้มาจากพิษณุโลกเหมือนกันด้วยคุณป้าดาอยากจะทราบเรื่องอะไรวันเดือนปีเกิดมาด้วยครับโอ้ป้าดาเกิดวันที่12 มกราคม 2502 ปีจอวันศุกร์ค่ะป้าดาส่ง SMS มาด้วยใช่ไหมฮะผมกำลังอ่านอยู่กับพอดีอาจารย์หลังไมค์พอดีว่ามีวันที่10 มกราคม 2502 ใช่ไหมวันศุกร์ใช่ป้าดาเกิดไหนลองทวนให้ป้าดาฟังดิ12 มกราคม 2502 ปีจอวันศุกร์บ่าย 3 โมงใช่ไหมใช่ใช่ไหม2 โมงเช้าไอ้3 โมงเช้า3 โมงเช้าใช่ใช่ถามว่าจะมีโชคลาภการเงินหรือเปล่าใช่ไหมฮะได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ดูกันดูการเงินและดูดวงที่จะขายที่อาจารย์คล้ายๆบอกแต่ประดาจำไม่ได้ว่าจะมีคนมาดูเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ยังไม่มีคนมาดูเลยเอาลาภก้อนโตมาก่อนดูไพ่ก่อนแล้วกันมาดูกันฮะคืองี้ไพ่เป็นอย่างนี้ฮะประดาจะขายที่อยากขายใช่ไหมการเงินปุ๋ยเครื่องป้าดาอย่างนี้ลดลาวาศอกหน่อยแล้วกันราคาคือป้าดาไว้สูงเหรอฮะจะมีคนมาต่อรองนะแต่ได้เงินโดยไพ่เหรียญ2 อันเลยได้ผมกลับด้านไพ่ไม่เป็นไรขายได้นะคะขายได้แต่ว่าป้าดาตั้งราคาไว้ถ้าจะมีคนมาต่อรองเนี่ยจับให้อยู่เลยนะคือลงได้เยอะไหมครับก็แล้วแต่ป้าดาละกันนะฮะแต่จะมีคนมาต่อแน่นอนต่อป้าดาเยอะไม่ดูท่าทางก็ค่อนข้างจะพอสมควรสมมุติว่าป้าดาบอก1 ล้านเขาต่อ700,000อะไรอย่างนี้ไงเยอะไหมยอมไหมล่ะป้ายอมไหมเยอะไหมคุณป้ายอม 30% เอาไว้ก่อนคือดีกว่าไม่มีใครโทรมาเลยนะไม่มีใครต่อรองนะดีกว่านะฮะถ้าจะต่อรองประมาณเดือนไหนน่ะปีนี้ครับปีนี้ 30%ปีนี้เลยนะคะจากอาจารย์นี้ถึงมกราเนาะอาจารย์เนาะใช่คอยชื่นใจขึ้นมาหน่อยนะคุณป้าแล้วถ้าให้แน่นอนนะมีเย่เลยโชคลาภมีมั่งไหมเล่าพอมีอยู่นิดเล็กน้อยมีนะพอมีเล็กน้อยรอโชคก้อนใหญ่คุณป้าเนาะรอก้อนใหญ่ที่ดินนะอาจารย์นะขอให้โชคดีครับคุณป้าอย่าไปลดนิดหน่อยลดไปเยอะๆลองดูได้คุณป้าครับขอให้โชคดีครับขายได้ครับนะฮะขายได้ครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะโชคดีจ้ะดีครับขอบพระคุณมากครับมีสายจากท่านนี้นะเหมือนจะเคยได้คุยกันขาประจำแสดงว่าอย่างขาใจอะไรอยู่แน่ๆเลยขาใจอยู่แน่คือคุณสุทนครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพิธีกรด้วยครับครับผมว่ามา อยากจะถามอาจารย์เรื่องสุขภาพมันไม่ค่อยดีครับอ๋อเกิดวันอะไร28 ตุลาคม 2505ครับวันอาทิตย์ปีขานครับวันอาทิตย์ด้วยปีขานนี่แสดงว่าคุณสุชนนี่เช็คดวงตลอดเลยนะคุณสุชนในช่วงแรกดูไปหรือเปล่าว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยทำบุญทำทานหน่อยนะฮะเรื่องสูญเสียเรื่องอารมณ์เรื่องจิตใจในช่วงเนี้ยนะครับมันจะรู้สึกว่ามีอะไรมันติดขัดไม่สบายใจนะครับนะฮะถามว่าป่วยไหมอาจจะมีบ้างนะครับไม่ต้องไปกังวลเยอะนะครับป่วยไปตามอายุขัยของเราเพียงแต่ว่าเรื่องของหยูกยานี่อย่าขาดนะฮะทานอะไรอยู่ทานยาอะไรอยู่ฮะผมก็ทานยาพวกขมิ้นมะรุมอะไรอะครับอ้าวสมุนไพรไทยเหรอครับครับผมสมุนไพรไทยโอเคถ้ายังรู้สึกว่าดีขึ้นก็ปฏิบัติตามเดิมไปนะครับเอาอย่างนี้นะครับคุณสุทนเรื่องเสี่ยงนะครับเรื่องสุขภาพก็อย่าไปเสี่ยงนะครับยาที่ไม่รู้จักหรืออะไรเนี้ยเพราะคุณรู้สึกว่าจะชอบเรื่องยามากเลยนะครับผมใช่ครับนะฮะอะไรดีไม่ดีเนี่ยคุณศึกษาหมดดูไปอ่านไปลองใช่เพราะฉะนั้นไพ่จะบอกว่าอะไรที่รู้สึกว่าทานแล้วสุ่มเสี่ยงอะไรคุณก็ไม่ต้องไปสนใจครับผมเอาที่แพทย์แนะนำหรือว่าคุณได้ข้อมูลแบบปึ๊กๆจริงๆครับผมลองเลือกดูนะฮะขอบคุณมากคุณสุทนครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับผมนี่รายการเราเป็นที่ปรึกษาของคุณสุทนเขาจะทำอะไรก็ดูหมดเลยอาจารย์นะต่อกันที่คุณพิมสาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพิมสาจากจังหวัดอะไรครับเนี่ยฉะเชิงเทราค่ะฉะเชิงเทราวันนี้28 เดือน 9เหรอฮะ28 กันยาใช่ไหมคุณพิมสาอยากทราบเรื่องอะไรฮะเรื่องการงานเรื่องการค้าค่ะการงานการค้า28 กันยา 2499 ปีอันตรพานพอดีจันนะขายอะไรอันตรพานคลองเมืองนะปีนี้ก็ขายก๋วยเตี๋ยวปากหม้อค่ะข้าวเกลียบปากหม้อจ้าอ๋อน่าทานมากเลยนะครับขาวๆแป้งจะเปลี่ยนที่อยู่ที่ทำเลค้าขายไหมครับปีนี้คิดจะเปลี่ยนปีนี้ยังไม่เปลี่ยนค่ะแต่ที่ก็สัญญาจะหมดอีก 2-3 ปีค่ะคือไพ่ที่จะต้องเดินห่างจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งมันขึ้นมานะครับสัญญาหมดหรืออะไรต่อมีอะไรก็เตรียมตัวหาที่ใหม่ละกันนะครับจะได้เปลี่ยนแน่ๆแต่ว่าก็ยังทำต่อไปได้นะครับไม่เป็นไรคือยังยึดอาชีพข้าวเกรียบปากหม้ออยู่เหมือนเดิมนะแน่นอนครับจะทำนาปลูกสวนปลูกพืชไร่อะไรเพิ่มไหมครับไม่มีที่ทางค่ะโอ้โหแต่อยากทำใช่ไหมก็คือไม่อยากทำค่ะเพราะไม่มีที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีที่นะไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับค้าขายเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับถามว่าที่ใหม่ก็ดีที่เก่าก็ดีครับแต่มันจะมีการจากที่ปัจจุบันจะหมดสัญญาใช่ไหมฮะครับก็เตรียมตัวลองหาที่ดีๆทำเลดีๆไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวมาเปิดไพ่ดูอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณด้วยครับโชคลาภเหรอคะยังไม่มีนะย้ายที่ก่อนนะครับน่าจะดีครับผมค้าขายนะขอให้โชคดีครับต่อกันที่สายจากคุณรัฐครับท่านนี้เกิดวันที่7 เดือน พฤศจิกายน 2495บอกว่าอยากจะทราบเรื่องค้าขายเอาอยู่ในสายด้วยพอดีสวัสดีครับลุงคุณรัฐเลย7คุณรัฐนะฮะค่ะอยากทราบเรื่องค้าขายอย่างเดียวใช่ไหมฮะขายอะไรอยู่ตอนนี้ก็ที่แล้วดูอาจารย์บอกว่าย้ายที่ร้านแอร์เนี่ยนะคะอาจารย์ได้แล้วแล้วก็ไปทำสัญญาแล้วจะย้ายเข้าสิ้นเดือนเนี่ยตอนนี้กำลังทำห้องนอนกับห้องน้ำอยู่โอเคตับปูนิดหน่อยตอนนี้ถ้าเผื่อย้ายไปสิ้นเดือนเนี่ยแต่เราวันที่ 1 ที่ 2เนี่ยจะดีไหมคะย้ายเข้าอะค่ะโอเคปรับปรุงอะไรต่อมีอะไรแล้วพร้อมก็กำลังปรับปรุงอยู่ย้ายไปเลยครับวันที่ 1 วันที่ 2ก็ดีนะเงินเข้ามาเลยน่าเห็นไหมฮะเลขเงินเลยภาพเงินขึ้นมาเลยฮะเข้าวันที่ 2ก็ดีนะครับหรือว่าจะเอาเลิกเข้าวันที่ 1ก็ได้ตามสัญญานะครับตามสัญญาเพราะว่าทำสัญญาไว้10 ปีค่ะนะครับอย่าลืมนิมนต์พระพุทธรูปเข้าไปก่อนเลยนะถ้าเผื่อปรับปรุงเสร็จแล้วเอาพระพุทธรูปเข้าก่อนใช่ไหมคะใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะทำให้เสร็จก่อนละกันเพื่อความเป็นสิริมงคลเลยทำให้เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องมีอะไรติดขัดไปถึงก็นิมนต์อัญเชิญพระพุทธรูปเข้านิมนต์หลวงพ่อเข้าก่อนเลยแล้วถ้าอย่างนี้ต้องจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางที่นั่นหรือเปล่าคะถ้าอยากทำก็ทำนะก็ต้องดีนะผมว่าน่าจะมีศาลพระภูมิไหมฮะไม่มีค่ะหลังบ้านไม่มีเลยก็ปักธูปหน้าบ้านเลยครับธูป16 ดอกเปล่าคะแล้วแต่9 ดอกก็ได้ครับเทพมี16 ดอกก็ได้ครับค่ะนะฮะก็ย้ายไปนี่การค้าจะดีขึ้นใช่ไหมคะ จารย์เนี่ยที่ดีแน่นอนดีกว่าที่เดิมดีกว่าที่เดิมที่อาจารย์บอกไม่ดีก็เลยพยายามหาก็ได้อันนี้เนี่ยนั่นแหละถูกใจไหมล่ะถูกใจไหมถูกใจดีห้องกว้างห้องใหญ่เลยฟังจากน้ำเสียงดูแล้วดูมีความสุขดีขอให้ค้าขายรวยๆนะครับค่ะค่ะสบายใจแน่นอนครับลุยได้เลยครับครับโอเคต่อที่สายจากคุณวรัตยาครับคุณวรัตยาเนี่ยอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะบอกว่าเกิดวันที่12เดือนเมษาค่ะเดือนเมษา2510ค่ะอาจารย์จะขายที่เหรอค่ะวันนี้คนขายที่เยอะอาจารย์คนรวยคุยกับเรานะเนี่ยโอเครายการเราไม่ได้ขี้ที่อาจารย์ที่แบงค์เนี่ยสวยมากสวยมากอยากขายใช่ไหมจะไม่ขายไหมอาจารย์อยากขายรอมานานแล้วใช่ไหมฮะรอมานานแสนนานนะที่แปลงนี้นะไม่ค่ะหนูจะขายเพื่อจะได้เอาเงินมาให้คุณแม่เพราะว่าแม่ก็อายุเยอะแล้วเผื่อท่านจะไว้ทำบุญทำทานอะไรเอาอย่างนี้ครับท่านจะใช้ค่ะเอาอย่างนี้ครับคืออย่างนี้อาจจะมีอะไรติดขัดอยู่บ้างนะครับไปที่ดินของคุณเลยนะไปที่ดินเอาดอกไม้ธูปเทียนหรือว่าถ้าสะดวกนะถวายของคาวหวานตั้งโต๊ะเลยเขาเรียกว่าเส้นเจ้าที่เจ้าทางนะครับนะฮะอาจารย์เจอปัญหาในไพ่ใช่ไหมฮะใช่แล้วเพราะว่าหนึ่งเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นน่ะต้องไปคือบางทีนึกอยากขายก็ขายแต่บางทีไม่ได้ไปขอไม่ได้ไปพูดจาอะไรต่อเนื่องทำหลายครั้งแล้วค่ะอาจารย์ทำอีกนะฮะเพราะว่าอาจจะหลายครั้งเนี่ยนานหรือยังครับก็เนี่ยช่วง 2-3 เดือนแล้วนะคะอาจารย์ทำไปเรื่อยๆ4 ครั้งได้แล้วค่ะอาจารย์ค่ะไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันมีบางอย่างอะไรที่ติดขัดอยู่มากพอสมควรนะครับแล้วไปคนเดียวหรือเปล่าครับหรือหลายคนจะส่วนมากก็ไปกัน2คนกับคุณแม่ค่ะอ๋อครับโอเคก็ยังไปเหมือนเดิมถ้าต้องมีปัญหาอะไรอยู่ในที่ทางสักหน่อยพยายามจะในตรงนี้ยังเช็คอะไรได้ไม่ละเอียดแต่ว่าไพ่ที่ขึ้นมารู้สึกว่าคงจะต้องติดขัดอะไรบางอย่างในที่ดินแปลงนี้นะว่าเปิดมาผมสักครู่แต่สู้ๆนะครับเพราะว่าโอกาสแล้วก็ดวงที่คุณบอกมาเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ว่าจะแน่นิ่งซะทีเดียวนะครับนะฮะขอให้สู้ๆนิดนึงนะครับทำบ่อยๆครับเรื่องบุญเรื่องทานในตอนนี้คุณจะขายได้เรียกแต่อาหารข้าวหวานนะคะอาจารย์ถูกต้องนะครับโอเคนะกี่ดอกคะอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางเนี่ย9ดอก16ดอกแล้วแต่9ดอก16ดอกนะครับครับขอให้โชคดีนะครับขายได้ไวๆนะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับต่อกันที่สายจากคุณวรรณีครับคุณวรรณีสวัสดีครับครับผมวันนี้สุภาพสตรีเยอะนะฮะตัวนี้เกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่7กุมภาพันธ์2509ค่ะ2509อยากจะทราบเรื่องอยากรู้เรื่องจะมีโชคลาภบ้างไหมคะโชคลาภแล้วเดือนกุมภานะฮะเป็นราศีมังกรน่าจะมีนะถ้าที่ผมดูนะผมถ้าเกิดว่าโชคลาภตามมาเยอะตามมานานก็เว้นบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะฮะมันมีเข้ามาก็จริงเคยถูกใช่ไหมฮะเหมือนที่เป็นคนที่มีโชคมีดวงอยู่แล้วดูไพ่เคยถูกนะดูดิฮะเหรียญเต็มเลยเอาอย่างนี้ด้วยสิ่งที่คุณได้มามันก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นไปลงทุนทำอย่างอื่นด้วยนะครับถ้าเงินเข้ามานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะหมกมุ่นแต่ทางนี้ทางเดียวโอกาสที่จะเสียมันก็มีในช่วงในงวดข้างหน้าจะมีโชคลาภลอยบ้างไหมคะมีอยู่ครับมีอยู่ครับนะฮะจะได้เสี่ยงค่ะจะมาทำทุนอย่างอื่นคือกำลังจะบอกว่ามีดวงแต่ว่าอย่าไปเสี่ยงอะไรที่มันมากมายไก่กองแล้วกันนะฮะมันได้มาแค่นั่นแหละไพ่ถือเหรียญเดียวเห็นไหมครับนั่นแหละครับส่วนอีก6เหรียญนั่นเป็นการทำบุญเผื่อแผ่แล้วก็ลงทุนด้านอื่นด้วยครับยึดติดมากไปหรือทองลงซื้อทองนะฮะทำบุญเยอะเกินไปเหรอคะไม่ที่เรายึดติดกับเรื่องของการโชคลาภลองเบาๆลงมาหน่อยหนึ่งอ๋อค่ะอันนี้เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ที่ขึ้นไว้ให้หน้าจอเนี่ยเผื่อว่าบางท่านเนี่ยยังค้างขาดใจอยากจะสอบถามจดไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งโทรตอนนี้นะฮะสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกว่าเราโชคดีมากที่กดติดเนี่ยค่ะโชคดีมากนะฮะเอาขอบคุณมากเนี่ยโชคดีจริงอุตส่าห์ตั้งสมาธิขออนุญาตเจ้าของที่เจ้าของทางที่อยู่ในร่างกายให้ช่วยเปิดดวงให้ด้วยให้อาจารย์ดูให้เนี่ยฟ้าเปิดได้คุยกันนะครับมีดวงรวยฮะไม่ต้องกลัวขอบคุณค่ะเยี่ยมนอนหลับสบายแล้วจดเบอร์ไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องโทรตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้เสร็จรายการนะฮะสวัสดีครับเอามีเวลาเหลือนะฮะ SMS หน่อยไหมอาจารย์เนี่ยมีเวลาเหลือนิดนึงหลายท่านเนี่ยโทรศัพท์บางทีโทรไม่ติดต้องอธิษฐานจิตนะมาดู SMS ต่อนะครับท่านนี้บอกว่าเกิดวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2521ครับเที่ยงคืนอยากจะทราบว่าจะทำอะไรถึงจะดีครับประกอบอาชีพอะไร 1 กุมภาพันธ์เหมือนกันครับอาชีพของคุณเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่ามันมีตัวเดทออกมาอาจารย์คืออย่างนี้ไพ่ตายแบบนี้เขาเรียกว่าคือคุณจะมีอาชีพที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าต้องเสี่ยงมากๆอะไรประมาณนี้นะครับอาชีพที่มีความเสี่ยงเล่นหุ้นก็ได้ซื้อทองก็ได้นะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าทำอะไรก็ไม่ใช่ว่าทุจริตนะ คืออาชีพสุจริตนั่นแหละแต่มันเป็นเรื่องที่เสี่ยงในการลงทุนนะฮะคุณลองไปคิดดูแล้วกันบางคนอาจจะไปทำเรื่องเงินกู้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ใจคุณอาจจะอยากทำนะฮะแต่เอาเป็นว่าทำอย่างอื่นดีกว่าค้าขายอะไรที่มันเป็นเรื่องของเงินทองอ่ะดีฮะแล้วครับวันนี้ก็ถือได้ว่าหลายๆท่านที่อยากจะทราบเนี่ยนะครับอาจารย์แนะนำสิ่งที่ดีๆโดยภาพรวมสรุปวันนี้เป็นอย่างไรบ้างโดยแต่ละท่านและอาจารย์จะปรับจะแก้ตรงไหนเพิ่มเป็นพิเศษไหมอาจารย์คืออย่างนี้นะฮะคนวันอังคารนะพูดถึงคนวันอังคารเนี่ยหยิบไพ่เหรียญมาก็หลายคนแล้ววันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนวันอังคารคุณจะจับเงินก้อนนะฮะแล้วคุณก็อาจจะมีโอกาสเสียด้วยแต่ส่วนใหญ่ในรอบสัปดาห์นี้คนวันอังคารมีเรื่องการเงินเข้ามาที่ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ขอให้คุณตั้งใจทำงานแล้วก็ลุยไปเต็มที่ค้าขายก็สู้เต็มที่ไม่ต้องกลัวครับหลายคนปลายปีเนี่ยจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเราก็ต้องมาเช็คเราก็ต้องมาตรวจสอบดูฉะนั้นใครที่อยากจะคุยกับอาจารย์สุทธิพัฒน์ สุเมรุบุญนะครับหรือว่าอาจารย์มดเนี่ยก็สามารถกดโทรศัพท์ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้หน้าจอนี้เนี่ยนะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการไม่ต้องเสียเงินเสียทองใดทั้งสิ้นครับกดโทรศัพท์ให้ติดในรายการก็แล้วกันทุกวันพุธนะครับเวลา 20 นาฬิกาไปจนถึงเวลา 20 นาฬิกา 50 นาทีที่นี่เราจะได้คุยกับอาจารย์สดๆกันตรงนี้เปิดไพ่กันสดๆที่นี่พร้อมกับผมผู้ดำเนินรายการด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่ได้เข้ามาเรียกว่ามอบสิ่งดีๆให้กับผู้ชมทางบ้านด้วยวันนี้ผมกับอาจารย์ก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับติดตามรับชมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ